ถ้าทนในเสื้อไปยกป้องคุณผู้มาที่ข้าวไกลเป็นศูนย์กลางเป็นหัวใจในการเรียนรู้พัฒนาประชาชนเติบโตอย่างมั่งคั่งชาติมันคงไม่หยุดยั้งก้าวเดินไปได้ไกลกว่ายกระดับชุมชนให้ก้าวหน้าด้วยเงินทุนที่เพิ่มมาแถมผู้มีเกียรตินะครับใครที่เป็นเจ้าของรถนะครับพอพึ่งพอผ่านนะครับ4344นะครับ4344รบกวนขยับรถให้นิดนึงนะครับพอดีเดี๋ยวจะต้องใช้ที่ตรงนั้นนะครับรบกวนด้วยนะครับพอพึ่งพอผ่าน4344นะครับรบกวนมาที่รถของท่านด้วยนะครับขอบคุณค่ะI'm sorry.
ียงคู่ของหมู่บ้านเพื่อสานความสุขทั่วทุกถิ่นไทยเพราะรัฐบาลสร้างสารโครงการเพื่อรัฐประชาเพื่อความก้าวหน้าเพื่อเศรษฐกิจเพื่อชีวิตใหม่ประชามั่งคั่งชุมชนยั่งยืนทั่วพื้นฟ้าไทยประเทศก้าวไกลช่วยประชารัฐช่วยพัฒนาหมู่บ้านประสานความคิดแห่งประชารัฐหนทางปฏิบัติเพื่อจัดรากฐานชุมชนให้แกร่งเสริมสร้างพื้นฐานให้ทุกหมู่บ้านแข็งแรงทุกหัวระแหงมีงบประมาณสร้างฐานชุมชนหมู่บ้านของเราเข้าใจความหมายแห่งประชารัฐที่เคยติดขัดได้พัฒนาเดินหน้าได้ผลพลิกฟื้นโครงการชาวบ้านต้องการมีปั๊มชุมชนยุ้งช้างโรงสีอยากมีตั้งนานหมู่บ้านทั่วไทยตั้งใจทำให้ดีที่สุดร่วมใจสุดสุดร่วมแรงร่วมคิดร่วมจิตประสานให้ประชารัฐพัฒนาทุกบ้านยืนนานเคียงคู่กองทุนหมู่บ้านเพื่อสานความสุขทั่วทุกถิ่นไทยเพราะรัฐบาลสร้างสารโครงการเพื่อรัฐประชาเพื่อความก้าวหน้าเพื่อเศรษฐกิจเพื่อชีวิตใหม่ประชามั่งคั่งชุมชนยั่งยืนทั่วพื้นฟ้าไทยประเทศก้าวไกลด้วยประชารัฐช่วยพาครับผมขณะนี้นะครับท่านประธานในพิธีนะครับก็เดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะก็จะเป็นการเปิดพิธีนะคะสำหรับงานเทศกาลไหมไทยครั้งที่17อย่างเป็นทางการแล้วแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะท่านประธานในวันนี้นะคะท่านสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะครับผมเป็นประธานในพิธีนะครับแล้วก็ยังมีท่านอธิบดีกรมการค้าภายในนะครับนายบุญยฤทธิ์กัลยาณมิตรด้วยนะครับรวมไปถึงนะครับผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือสทบนะครับรองศาสตราจารย์ณัฐีคลิปทองครับและมาถึงที่นครราชสีมานะคะเจ้าบ้านค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านวิเชียรจันทรโนทัยค่ะครับผมนะครับในระหว่างนี้ก็ทักทายนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับแล้วก็มีนักเรียนนะฮะน่ารักมากๆเลยอายุ90กว่าค่ะเมื่อสักครู่โอ้โหแข็งแรงมากครับผมฮะเดินหลังตรงอยู่เลยนะครับแล้วก็ลุกอย่างรวดเร็วนะฮะเดินไปไหนมาไหนสะดวกมากเลยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขณะนี้ท่านประธานในพิธีก็พูดคุยนะครับวันนี้แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมในพิธีเปิดนี่เยอะมากจริงคุณน็อปครับผมฮะก็มีมาจากหลายชุมชนหลายกลุ่มนะครับอย่างอบต.ตะคุนะครับก็มานะครับแล้วก็มีกลุ่มแม่บ้านนะฮะที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของผ้าไหมนะครับในอำเภอปักธงชัยก็มาร่วมงานด้วยนะครับครับผมขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับท่านประธานในพิธีด้วยนะครับค่ะเป็นการต้อนรับท่านนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะท่านสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ตอนนี้ท่านมาถึงบริเวณด้านหน้าของพิธีแล้วค่ะครับผมนะครับการแสดงที่โชว์ก็มองแฟดได้ไปและยังมีแขกผู้ใหญ่อีกมากมายเลยนะคะที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมในงานเทศกาลไหมไทยนะคะครับจัดขึ้นเป็นครั้งที่17แล้วด้วยงานใหญ่เลยวันนี้ครับแล้วก็ขอต้อนรับนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะครับรวมไปถึงพี่ๆสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ทุกท่านที่อยู่ในงานนี้นะครับก็เป็นงานที่พวกเราทุกคนตั้งตารอนะครับเป็นงานยิ่งใหญ่ระดับประเทศกันเลยทีเดียวนะครับ
ครับผมถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งานนะครับเทศกาลไหมไทยไทยซิลฟ์เฟสติวัล2017ครับผมเนติภูมินวรัตน์นะครับแล้วก็คุณนิรัชยาหมอนทองนะครับเราสองคนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับได้รับเกียรตินะครับเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับค่ะต้องก่อนอื่นต้องขอกราบสวัสดีท่านประธานในพิธีกันก่อนเลยนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านสนธิรัตน์สนธิเจรวงศ์ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้ค่ะครับผมฮะอธิบดีกรมการค้าภายในนะครับท่านบุญยฤทธิ์กัลยาณมิตรครับค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีทางท่านผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติรองศาสตราจารย์ณทีคลิปทองค่ะแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาครับท่านวิเชียรจันทระโนไทยครับท่านผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค6ท่านสมชัยเผ่าผาหัวหน้าส่วนราชการสื่อมวลชนนะคะรวมทั้งผู้ประกอบการร้านค้าที่มาเปิดร้านแล้วก็เปิดบูธมากกว่า200ร้านค้าในวันนี้รวมถึงสื่อมวลชนแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านที่อยู่ในงานนี้ด้วยนะคะครับผมนะครับอย่างที่น้องปุ้ยบอกไปนะครับนี่คืองานเทศกาลไหมไทยไทยซิลฟ์เฟสติวัล2017นะฮะจัดเป็นครั้งที่17แล้วนะครับใช่ค่ะตอนนี้บรรดาพี่น้องสื่อมวลชนทุกแขนงเลยนะคะทั้งสื่อท้องถิ่นสื่อวิทยุโทรทัศน์นะคะต่างก็มาเก็บภาพบรรยากาศภายในงานอย่างครับข้างให้เวลาพี่สื่อได้ชักภาพกันสักหน่อยไหมคะดีครับผมค่ะวันนี้คนมาเยอะมากจริงเลยนะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับเพราะว่าเราต้องบอกตรงๆว่างานนี้เป็นงานใหญ่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งโครงการใหญ่นะคะภายใต้โครงการตลาดประชารัฐซึ่งก็เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญนะคะ ระหว่างทางรัฐบาลนะคะแล้วก็หน่วยงานระดับท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่นั่นเองค่ะครับผมเพื่อที่จะให้งานนี้นะครับเป็นงานในระดับประเทศนะครับแล้วก็สู่ระดับสากลต่อไปนะครับค่ะก่อนอื่นเนี่ยก็คงจะต้องบอกว่าสำหรับงานนี้เนี่ยมีความสำคัญมากนะคะต้องให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ทราบถึงที่มาที่ไปของการจัดงานในครั้งนี้นะคะสำหรับงานเทศกาลไหมไทยนะคะไทยซิลฟ์เฟสติวัล2017ทุกท่านคะจัดขึ้นเป็นครั้งที่17แล้วและแน่นอนค่ะแม่งานนะคะก็คือจังหวัดนครราชสีมาซึ่งได้ร่วมกันนะคะกับทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาตินะคะนอกจากนี้ก็มีกรมการค้าภายในกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็หน่วยงานภาครัฐรวมไปถึงร่วมมือกับผู้ประกอบการในระดับชุมชนนะคะเพราะว่าถ้าเราพูดถึงของดีในแต่ละชุมชนเชื่อว่าทุกคนเนี่ยอยู่ในพื้นที่ไหนทราบดีอยู่แล้วถ้าถามว่าที่ปักธงชัยมีอะไรนะคะทุกคนตอบได้หมดเลยว่าที่ปักธงชัยผ้าไหมสวยแล้วก็คุณภาพดีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทางรัฐบาลจึงได้เลือกที่ปักธงชัยนี่แหละค่ะเป็นตลาดนำร่องนะให้เป็นตลาดประชารัฐสำหรับตลาดไหมไทยประชารัฐเพื่อประชาชนนะคะเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของเรานะให้เป็นที่ยอมรับนะคะคือคนในพื้นที่รู้จักอยู่แล้วพูดถึงคนโคราชรู้จักอยู่แล้วเราต้องมีการประชาสัมพันธ์ผ้าไหมปักธงชัยค่ะให้คนทั้งประเทศและแน่นอนพอรัฐมาสนับสนุนจะเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ้นแล้วหลังจากนั้นในพื้นที่ไหนมีตลาดผ้าไหมอีกใช้นี่แหละค่ะปักธงชัยเป็นตลาดนำร่องกันเลยนะคะครับผมถูกต้องแล้วนะครับการจัดงานในครั้งนี้นะครับเทศกาลไหมไทยไทยซิลฟ์เฟสติวัล2017นะครับถือว่าเป็นการสร้างเครือข่ายนะครับอย่างที่น้องปุ้ยบอกนะครับระหว่างความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับเป็นการบูรณาการการทำงานนะครับจากหลายภาคส่วนนะครับแล้วก็บุคคลนะฮะเจ้าของพื้นที่เองด้วยนะครับให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับเพื่อจัดงานเทศกาลไหมไทยนะครับให้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ในระดับประเทศแล้วก็ในระดับสากลต่อไปอีกด้วยนะครับแล้วก็เป็นการนำร่องตลาดประชารัฐสินค้าเฉพาะทางในระดับพื้นที่อีกด้วยนะครับโดยงานนี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่9ถึง15ธันวาคมครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง4ทุ่มเลยนี่ใครอยู่แถวนี้อยู่จังหวัดใกล้เคียงอยู่อำเภอใกล้เคียงนะครับสามารถที่จะมาได้ไม่ได้มีแต่แค่ผ้าไหมนะครับก็มีอาหารการกินนะครับเปิดทั้งหมด7วันด้วยกันวันนี้วันแรกเปิดกันเลยคุณผู้ชมคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะผ้าไหมในแต่ละร้านค้าที่เรามีการคัดสรรคำว่าผ้าไหมที่เป็นที่สุด คุณภาพที่ดีที่สุดสวยที่สุดแล้วก็มีความหลากหลายมากที่สุดมาไว้ในงานนี้ให้ทุกท่านเนี่ยได้เลือกชมกันนะคะเพราะว่ายังมีสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการทั้งวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางขนาดย่อมผู้ประกอบการโอท็อปนะคะนำสินค้าที่หลากหลายมาเปิดให้บริการมากกว่า200ร้านค้าภายในงานนี้ด้วยถูกต้องครับน้องปุ้ยครับเห็นบอกว่าไม่ใช่มีแค่
ค่ร้านค้ามาขายของไม่ใช่มีแค่อาหารการกินแต่ยังมีแหล่งเรียนรู้แหล่งความรู้อีกด้วยใช่ค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะมีการจัดงานเทศกาลผ้าไหมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพ่อหลวงรัชกาลที่9นะคะรวมถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ค่ะแล้วแน่นอนนะคะ1ในโครงการตลาดประชารัฐเชื่อว่าหลายคนสนใจเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตลาดประชารัฐไม่ใช่เฉพาะที่นี่เท่านั้น 6,500 แห่งทั่วประเทศที่ดึงเอาจุดแข็งขึ้นมานะคะเราก็จะได้รู้ว่าที่มาที่ไปของโครงการนี้เป็นยังไงแล้วมางานผ้าไหมทั้งทีทุกท่านคะอยากให้ทุกท่านได้ชมค่ะการสาธิตการผลิตผ้าไหมคุณภาพของปักธงชัยเด็กรุ่นหลังยังไม่ทราบนะฮะอาจจะทราบว่าเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องไม้ทันสมัยใช้เทคโนโลยีอะไรพวกนี้แต่ไม่ใช่ครับนี่คือภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับที่ส่งไปไกลถึงต่างประเทศนะไปต่างประเทศมูลค่าของผ้าไหมไทยนี่ไม่ใช่ตัวละพัน 2,000 แล้วนะฮะบางชุดเป็นหมื่นเป็นแสนก็มีขึ้นอยู่กับรุ่นหลายใช่แล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะครับเอาละครับน้องปุ้ยครับแขกผู้เกียรติทุกท่านครับท่านประธานในพิธีทุกท่านครับช่วงนี้นะฮะถึงเวลาแล้วครับที่เราเนี่ยได้เตรียมในเรื่องของการแสดงเอาไว้นะครับในชื่อชุดลวดลายวัฒนธรรมแห่งเส้นสายไหมปักธงชัยประชารัฐรวมใจภูมิปัญญาผ้าไหมไทยสู่สากลครับขอเชิญทุกท่านนะครับรับชมมาพร้อมกันครับขอเสียงปรบมือดังให้น้องๆนักแสดงด้วยค่ะเตรียมพร้อมก่อนไปนำพาทุกท่านได้ทอดทัศนาคุณค่าแห่งความภาคภูมิใจคุณค่าแห่งอารยธรรมคุณค่าภูมิปัญญาอันเลิศล้ำคุณค่าของวิถีชนวิถีชีวิตของเหล่าชนลวดลายวัฒนธรรมแห่งเส้นสายประชารัฐร่วมใจภูมิปัญญาไทยสู่สากลThank you.
วัฒนธรรมจะยังคอยส่องแสงสืบสานเป็นประกายแห่งความภาคภูมิใจในอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ของเราชาวปักธงชัยภูมิใจในวิถีแห่งประเพณีอันวิจิตรภูมิใจในภูมิปัญญาอันเลิศล้ำร่วมกันรักษาห่วงแหนผลักดันคุณค่าแห่งภูมิปัญญาของบรรพชนสู่สากลก้าวไกลด้วยแรงขับเคลื่อนของเหล่าประชารัฐสร้างคุณค่าแห่งภูมิปัญญาไทยสู่สากลขอเสียงปรบมือดังๆนิดนึงครับค่ะที่จบลงไปเมื่อสักครู่นะคะลวดลายวัฒนธรรมแห่งเส้นสายไหมปักธงชัยประชารัฐรวมใจภูมิปัญญาผ้าไหมไทยสู่สากลสวยงามมากจริงๆนะคะดูเพลินมากๆเลยนะครับต้องบอกว่าอีกสักครึ่งชั่วโมงก็ไม่เบื่อนะฮะความสวยงามของท่าเต้นน้องๆนะครับที่แสดงออกมานะฮะน้องปุ้ยครับรวมไปถึงนะสีสันของผ้าไหมไทยครับและโดยเฉพาะของปักธงชัยนะฮะต้องบอกว่านี่คือเสน่ห์นะครับที่เราคนไทยนะรวมไปถึงน้องๆนะฮะเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องอนุรักษ์เอาไว้ใช่แล้วก็มีความหลากหลายมากนะคะการแสดงเมื่อสักครู่นี้เป็นการแสดงที่อ่อนช้อยมากพยายามที่จะสื่อความหมายถึงการถักทอเส้นไหมนะคะของปักธงชัยแล้วก็พื้นที่นครราชสีมาให้เราได้เห็นเลยแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะว่ากว่าจะมาเป็นผ้าไหมหนึ่งผืนที่น้องๆนำมาแสดงแล้วก็ใส่ทั้งชุดเลยพี่น้องแขกผู้มีเกียรติทุกท่านคะคือถักทอกันมาตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำให้เห็นเลยว่าต้นน้ำเนี่ยก่อนจะมาเป็นไหมนะคะทำยังไงบ้างกลางน้ำกระบวนการในการผลิตผ้าไหมทำยังไงกันบ้างแล้วกว่าจะมาเป็นผ้าไหมหนึ่งผืนที่มีคุณภาพของปักธงชัยจนนำมาสู่งานไทซิลเฟสติวัล2017ในครั้งนี้ต้องทำยังไงบ้างใช่ครับก็สามารถหาเดินดูได้นะครับตามนิทรรศการที่เราได้จัดให้ในวันนี้นะครับรวมไปถึงเลือกซื้อหาซื้อกันได้เลยง่ายๆเลยแขกผู้มีเกียรติทุกท่านคะอย่างที่พี่น้องใส่ก็ในงานนี้ด้วยเหมือนกันใช่ครับไปหยิบยืมมาเมื่อสักครู่นี้เองฮะและส่วนที่น้องปุ้ยใส่นะครับอันนี้ก็คือของปักธงชัยนะครับลวดลายต่างๆสีต่างๆเป็นสีธรรมชาติไม่ใช้สีสังเคราะห์อันนี้ต่างชาติอึ้งและก็ทึ่งเลยนะฮะในความสวยงามความประณีตเพราะตอนมาตัวเปล่า หมายถึงไม่มีผ้าไหมติดตัวมาสักชุดเลยท่านรัฐมนตรียิ้มท่านรัฐมนตรีบอกว่ายังไงรู้ไหมคะกำลังจะควักตังค์ให้สักผืนจะได้คลุมกลับไปด้วยไปอ่านข่าวคืนนี้เลยเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านวิเชียรจันทระโนทัยนะครับให้เกียรติขึ้นบนเวทีนะครับเพื่อกล่าวต้อนรับท่านประธานในพิธีและก็แขกผู้มีเกียรตินะครับในฐานะเจ้าภาพหลักด้านสถานที่ในการจัดงานในครั้งนี้ครับขอกราบเรียนเชิญครับท่านผู้ว่าบริเวณด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะเราได้จัดเตรียมโพเดียมไว้แล้วค่ะกราบเรียนเชิญค่ะกราบเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านอธิบดีกรมการค้าภายในท่านผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกับผมในนามของชาวจังหวัดนครราชสีมารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างสูงที่กระทรวงพาณิชย์และสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเห็นความสำคัญและศักยภาพของผ้าไหมโคราชที่ถือว่าเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์สำคัญในการเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากระดับหมู่บ้านอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของแผ่นดินและเผยแพร่ชื่อเสียงของผ้าไหมโคราชให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปโดยให้การสนับสนุนไหมปักธงชัยโคราชและศูนย์ไหมนครชัยบุรีให้เป็นศูนย์กลางความร่วมมือและประสานงานทั้งด้านการผลิตและจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อจัดงานเทศกาลไหมไทยให้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ในระดับประเทศซึ่งแต่เดิมเป็นการจัดงานในระดับจังหวัดที่จัดเป็นประจำทุกปีโดยในปีนี้ได้กำหนดจัดขึ้นภายใต้ชื่องานเทศกาลไหมไทยไทยซิลเฟสติวัล2017
ระหว่างวันที่9ถึง15ธันวาคมพุทธศักราช2560การทอผ้าไหมของชาวอำเภอปักธงชัยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณสามารถสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชาวปักธงชัยกลายเป็นสินค้าส่งออกมากที่สุดในประเทศไทยลักษณะเด่นของผ้าไหมปักธงชัยดูเงางามเป็นประกายแตกต่างจากผ้าไหมประเภทอื่นๆที่ทอด้วยมือด้วยลักษณะพิเศษนี้เองทำให้ผ้าไหมปักธงชัยเป็นที่ชื่นชอบของบุคคลทั่วไปและมีความคงทนอีกด้วยซึ่งการทอผ้าไหมปักธงชัยนั้นเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เรียนรู้สืบทอดกันมาทางวัฒนธรรมและยังมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ในการผลิตผ้าไหมปัจจุบันได้มีการพัฒนาการทอผ้าไหมหลายรูปแบบตั้งแต่การเลือกเส้นไหมการย้อมสีธรรมชาติการทอผ้าพื้นเมืองและลายสมัยนิยมการพิมพ์ลายการตัดเย็บการประดิษฐ์ของชำร่วยชาวปักธงชัยทอผ้าไหมเป็นอาชีพหลักของครอบครัวชุมชนและอุตสาหกรรมในครัวเรือนและมีการผลิตผ้าไหมแบบครบวงจรทำให้อำเภอปักธงชัยมีชื่อเสียงระดับประเทศและระดับโลกผ้าไหมได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งเส้นใยผ้าเป็นเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาชาวบ้านในหลายๆพื้นที่รวมทั้งอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาโดยผ้าไหมปักธงชัยถือว่าเป็นผ้าไหมที่มีคุณภาพดีเนื่องจากเนื้อผ้าหนาแน่นสีคงทนไม่ตกเมื่อนำมาซักเนื้อผ้าไม่ยุบเมื่อนำมานุ่งเนื้อผ้าไม่ย้วยคุณภาพของผ้าได้มาตรฐานมีปริมาณการผลิตมากจนสามารถส่งไปจำหน่ายต่างประเทศได้ทำให้ผ้าไหมปักธงชัยกลายเป็นหนึ่งในคำขวัญของจังหวัดนครราชสีมาที่ว่าเมืองหญิงกล้าผ้าไหมดีมีโคราชปราสาทหินดินด่านเกวียนดังนั้นทางอำเภอปักธงชัยและสมาคมไหมไทยนครราชสีมาจึงได้จัดงานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัยขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปีซึ่งครั้งนี้นับเป็นครั้งที่17จังหวัดนครราชสีมาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานเทศกาลไหมไทยในครั้งนี้จะสร้างประโยชน์และต่อยอดให้กับโครงการตลาดผ้าไหมประชารัฐเพื่อประชาชนส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิตผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ผ้าไหมในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างค่านิยมการใช้ผ้าไหมไทยให้แพร่หลายไปสู่นานาประเทศพร้อมผลักดันผ้าไหมไทยให้สู่สากลในโอกาสต่อไปขอกราบขอบพระคุณครับค่ะขอกราบขอบพระคุณท่านวิเชียรจันทรโนไทยนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาก็ได้กล่าวถึงความร่วมมือครั้งสำคัญในครั้งนี้ระหว่างนครราชสีมาแล้วก็ทุกหน่วยงานของทางภาครัฐนะคะที่สำคัญได้พูดถึงเอกลักษณ์ของผ้าไหมปักธงชัยไม่มียุบไม่มีย้วยใส่สวยได้อีกต่างหากนะคะคุ้มค่านะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับแล้วก็ไปไกลถึงต่างประเทศแล้วด้วยนะครับในลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญหน่วยงานที่ถือได้ว่ามีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่นและร่วมส่งเสริมการจัดงานในครั้งนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านอธิบดีกรมการค้าภายในท่านบุญยฤทธิ์กัลยาณมิตรขึ้นกล่าวถึงความร่วมมือในการจัดงานในครั้งนี้ขอกราบเรียนเชิญครับขอกราบเรียนเชิญค่ะเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านสนธิรัตน์สนธิจิโรงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติครับรัฐบาลก็ได้มีนโยบายในการให้ความสำคัญกับการกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากหรือที่เราเรียกว่า local economy ครับแล้วก็เน้นการยกระดับให้กับผู้มีรายได้น้อยกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการ SME อย่างทั่วถึงมาโดยตลอดครับวันนั้นมาในโอกาสนี้เมื่อกรมค้าภายในได้รับโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยผ่านโครงการประชารัฐรวมใจภูมิปัญญาผ้าไหมไทยสู่สากลในครั้งนี้กรมค้าภายในก็รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้การสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ
จำเป็นที่จะต้องสนับสนุนและก็ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีชื่อเสียงเพื่อก้าวสู่การพัฒนาเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการต่อไปอย่างที่ใช้คำว่าจากท้องถิ่นสู่สากลหรือ local to global ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของอำเภอปักธงชัยก็เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดนครราชสีมาที่มีชื่อเสียงในส่วนของตัวผมเองผมรู้จักผ้าไหมปักธงชัยมาตั้งแต่เด็กๆจนถึงวันนี้ก็รู้สึกเป็นโอกาสอันดีที่ได้มีโอกาสมาเยือนถิ่นกำเนิดของผ้าไหมปักธงชัยและเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในครั้งนี้ผ้าไหมปักธงชัยมีชื่อเสียงจนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมีรูปแบบลวดลายและคุณภาพที่เป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศในระดับสากลได้กรมการค้าภายในจึงได้ใช้ตลาดในการที่เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าไหมปักธงชัยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดของผู้บริโภคและก็เชื่อมโยงการค้ากับการท่องเที่ยวสู่ชุมชนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างต่อไปในส่วนของการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนหรือเศรษฐกิจท้องถิ่นนั้นกรมการค้าภายในก็ได้ดำเนินการร่วมกันกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในส่วนอื่นๆด้วยเช่นการส่งเสริมตลาดต้องชมหรือตลาดเฉพาะสินค้าบางรายการโดยเราใช้คำว่าแมกเน็ตมาร์เก็ตหรือร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเพื่อสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการให้นำไปจับจ่ายใช้สอยที่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐซึ่งปัจจุบันก็จะพบเห็นได้อย่างทั่วไปทั้งสองหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกรมค้าภายในหรือกองทุนหมู่บ้านก็จะมีเป้าหมายเดียวกันในการที่จะช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นให้เกิดการกระตุ้นและหมุนเวียนของเศรษฐกิจในท้องถิ่นให้เศรษฐกิจของประเทศมีความเข้มแข็งสืบต่อไปสำหรับการจัดงานเทศกาลไหมไทยครั้งที่17ในครั้งนี้ก็เป็นอีกความร่วมมือหนึ่งซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันของอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาองค์กรส่วนท้องถิ่นภาครัฐและภาคเอกชนตามแนวคิดประชารัฐและร่วมกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติอีกด้วยกรมการค้าภายในมีความมุ่งหวังที่จะประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดผ้าไหมเพื่อให้อำเภอปักธงชัยเป็นศูนย์กลางการผลิตผ้าไหมคุณภาพดีอันดับหนึ่งของประเทศและเป็นการส่งเสริมตลาดกลางตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาได้ต่อไปนี่คือวัตถุประสงค์ของกรมค้าภายในและเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดงานเทศกาลไหมไทยครั้งที่17ในครั้งนี้ครับขอบคุณครับขอบพระคุณท่านบุญยฤทธิ์กัลยาณมิตรนะคะท่านอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านได้กล่าวถึงบทบาทของกรมการค้าภายในกับการจัดงานใหญ่ในครั้งนี้ด้วยนะคะณวันนี้ผ้าไหมไทยจะไม่อยู่แค่ไทยแต่จะดังไกลถึงทั่วโลกด้วยค่ะและลำดับต่อไปนะคะขอกราบเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ณทีคลิปทองค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักงานกองก็ยืนรออยู่แล้วไปสเตย์บ็อกซ์รูทไปสเตย์บ็อกซ์รูทไปไปไปสเตย์บ็อกซ์รูทเรียนโอ้ยบอกหรือตายกูเอาชิบหายแล้วไอ้วุ้ยเอ้ย
ท่านรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์กับผมนายณัฐีคลิปทองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนแห่งชาติขอเป็นผู้แทนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้กราบขอบพระคุณท่านรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ได้กรุณาให้เกียรติเสียสละเวลาอันมีค่าของท่านมาให้กำลังใจมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลไหมไทยครั้งที่17ประชารัฐรวมใจภูมิปัญญาผ้าไหมไทยสู่สากลในโอกาสนี้ในวันนี้ถือเสมือนว่าเป็นกำลังใจที่สำคัญอย่างยิ่งของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนหรือภาคประชาชนเพราะต้องกราบเรียนว่าจุดเริ่มต้นของการจัดงานครั้งนี้ในวันนี้เป็นโดยของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยแท้สืบเนื่องจากวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กรุณาลงมาเยี่ยมพี่น้องชาวกองทุนหมู่บ้านที่บ้านดูปักธงชัยนครราชสีมาซึ่งได้มีโอกาสพบกับสมาคมผ้าไหมภาคเอกชนมีโอกาสพบภาคประชาชนและมีโอกาสพบหน่วยงานภาครัฐท่านได้พบเห็นปัญหาหลายประการในพื้นที่และท่านตั้งเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อทำให้ผ้าไหมไทยซึ่งอยู่ในภาวะที่มีปัญหาบางประการพ้นปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นและสามารถก้าวยกระดับคุณภาพสู่ความเป็นสากลได้อย่างยั่งยืนเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะประเด็นนโยบายที่ท่านได้กรุณาแนะนำในพื้นที่วันนั้นก็คือจะต้องมีเส้นทางผ้าไหมเกิดขึ้นในประเทศไทยและท่านอยากให้ปักธงชัยเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางผ้าไหมดังกล่าวอยากให้ปักธงชัยได้จุดประกายเส้นทางผ้าไหมให้เกิดขึ้นโดยดำริโดยนโยบายของท่านดังกล่าวทำให้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนแห่งชาติในฐานะที่ทำงานร่วมกับพี่น้องชาวกองทุนในพื้นที่ต่างๆได้ขอคำแนะนำหารือจากกระทรวงพาณิชย์ซึ่งได้รับความกรุณาจากนโยบายของท่านรัฐมนตรีที่กรมการค้าภายในและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้กรุณาให้มามีส่วนร่วมสนับสนุนในกิจกรรมตามนโยบายของท่านอย่างเต็มที่ขอได้กราบเรียนว่าทางกรมการค้าภายในได้กรุณาแนะนำส่วนของกระบวนการของการจัดงานครั้งนี้ว่ากระบวนการการจัดงานครั้งนี้จะสามารถรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามศิลปะวัฒนธรรมและสามารถทำให้กิจกรรมผ้าไหมปักธงชัยเป็นที่ยอมรับมีความต่อเนื่องและนำไปสู่เส้นทางผ้าไหมของประเทศได้อย่างไรเป็นอย่างดีโดยเฉพาะท่านอธิบดีกรมการค้าภายในท่านยืนยันในสิ่งที่กรมการค้าภายในจะกรุณาให้การสนับสนุนสิ่งที่เราจะทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่โดยสรรพกำลังที่กรมการค้าภายในจะกรุณาช่วยได้ได้รับความกรุณาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยท่านอธิบดีและท่านรองอธิบดีโดยท่านรองอธิบดีได้กรุณามาร่วมประชุมที่พื้นที่ท่านอธิบดีได้กรุณาจัดประชุมที่กรมเพื่อวางแนวทางว่าจะสนับสนุนเรื่องของผ้าไหมปักธงชัยหรือผ้าไหมของประเทศของเรานี้ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้อย่างไรเพราะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเล็งเห็นว่ากิจกรรมของการจัดงานก็คือการจุดประกายแต่การที่จะสาประกายให้มีความต่อเนื่องยั่งยืนนั้นจะต้องมีกระบวนการกิจกรรมในการดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยท่านอธิบดีก็ได้กรุณาให้การสนับสนุนว่ากิจกรรมที่จะดำเนินการต่อไปนั้นกรมธุรกิจการค้าจะเข้ามามีส่วนสนับสนุนผลักดันให้กิจกรรมของพื้นที่ได้รับการยอมรับยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพมาตรฐานในกระบวนการดำเนินการในกระบวนการจัดการขออนุญาตกราบเรียนท่านรัฐมนตรีในส่วนนโยบายที่ท่านได้กรุณามอบให้รวมทั้งสรรพกำลังที่กระทรวงพาณิชย์ที่ท่านรัฐมนตรีได้ดูแลได้ลงมาช่วยอย่างเต็มที่ทำให้การจัดการวันนี้เกิดขึ้นโดยงานวันนี้เป็นการจัดเพื่อสนับสนุนงานเทศกาลผ้าไหมที่ปักธงชัยนครราชสีมาจัดเป็นประจำ
เพียงแต่ว่าการจัดงานครั้งนี้เน้นกระบวนการที่จะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยหน่วยงานทั้งหลายร่วมกันสืบสานทอดปฏิทานที่ท่านปรีวางไว้ว่าจะต้องทำเส้นทางผ้าใหม่ให้เกิดขึ้นในกระบวนการดำเนินการดังนั้นความคาดหวังของการจัดงานครั้งนี้จะไม่ใช่เป็นเพียงใน1สัปดาห์ที่จะมีการขายสินค้าสร้างรายได้สร้างอาชีพแต่หมายถึงกิจกรรมความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐระหว่างกระทรวงพาณิชย์สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนแห่งชาติภาคีภาคเอกชนประชาชนและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องอาทิกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่จะร่วมกันผลักดันให้การดำเนินงานยกระดับผ้าไหมมีคุณภาพสู่สากลแก้ไขปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่ท่านรีได้มีนโยบายให้พยายามขจัดปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดจากกระบวนการรักษาอาชีพผ้าไหมอันสวยงามของพวกเราไว้ให้ยิ่งยืนนานขออนุญาตกราบเรียนว่าเจตนาของการจัดงานในวันนี้นอกจากรักษาไว้ซึ่งประเพณีศิลปะวัฒนธรรมของการจัดงานเทศกาลผ้าไหมซึ่งจัดมาโดยตลอดแล้วประสงค์อยากให้กระบวนการจัดงานครั้งนี้เป็นการจุดประกายเส้นทางผ้าไหมที่ท่านปรีได้วางนโยบายไว้เป็นการจุดประกายรูปแบบความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐที่จะช่วยกันยกระดับผ้าไหมไทยสู่สากลเพื่อทำให้ผ้าไหมไทยในแต่ละพื้นที่ได้มีเครือข่ายสัมพันธ์ได้มีโอกาสที่จะสร้างประโยชน์สร้างชื่อเสียงประเทศไทยไปสู่สากลไปสู่ทั่วโลกให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้นโดยคุณภาพมาตรฐานที่ทุกภาคส่วนจะช่วยกันพัฒนาและยกระดับร่วมกันในส่วนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองก็ได้กราบเรียนว่าในส่วนที่ท่านปรีได้กรุณากำกับโดยเฉพาะท่านได้เป็นประธานโครงการประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมืองใน 15,000 ล้านในปีที่ผ่านมารวมทั้งได้กรุณาสนับสนุนให้โครงการกองทุนหมู่บ้าน 35,000 ล้านตามแนวทางประชารัฐดำเนินการอย่างต่อเนื่องก็ยืนยันว่าในส่วนที่ท่านปรีได้ให้การสนับสนุนโครงการต่างๆนั้นทุกโครงการที่มีส่วนร่วมกับโครงการผ้าไหมก็จะมีการขับเคลื่อนกระบวนการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเต็มที่อย่างเช่นโครงการที่บ้านดูที่ท่านได้กรุณาไปเยี่ยมชมและกรุณาให้กำลังใจไว้พี่น้องชาวกองทุนก็ยืนหยัดที่จะเดินหน้าในการทำให้บ้านดูเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนของผ้าไหมนำเอาศิลปวัฒนธรรมนำเอาเอกลักษณ์ภูมิปัญญาจากผ้าไหมซึ่งท่านปรีได้กรุณาแนะนำเอาไว้สู่สากลสู่ให้เป็นที่รู้จักอย่างจริงจังต่อไปโครงการประชารัฐอื่นๆที่ท่านปรีได้กรุณาสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้านค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องตลาดหรือจะเป็นกลไกอื่นใดก็แล้วแต่ก็ได้มีการประชุมประสานกันว่าโครงการต่างๆเหล่านั้นจะรวมผนึกกำลังเป็นเครือข่ายสัมพันธ์สนับสนุนกิจการผ้าไหมไทยสู่สากลเส้นทางผ้าไหมตรงนี้ได้อย่างไรบ้างเพื่อให้ทุกโครงการประชารัฐได้มีส่วนสนับสนุนในกระบวนการดำเนินการตรงนี้ดังนั้นขอแยกกราบเรียนว่าจากวันที่21สิงหาคม2560ที่ท่านปรีได้กรุณาลงพื้นที่ได้กรุณาวางรากฐานวางแนวความคิดเพื่อให้มีการดำเนินการให้เกิดขึ้นต่อเนื่องบัดนี้มีความเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนเพียงแต่วันนี้เป็นเพียงวันเริ่มต้นของความเป็นรูปธรรมดังกล่าวทุกภาคส่วนยืนยันว่าภายใต้แนวความคิดที่จะสร้างไหมไทยสู่สากลสร้างคุณภาพและสร้างเส้นทางผ้าไหมของประเทศไทยให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศประชาชนและสังคมโดยส่วนรวมนั้นทุกคนจะระดมสรรพกำลังประสานกันตามแนวทางประชารัฐให้เกิดผลอย่างเต็มที่ในส่วนต่างๆเหล่านี้จะขออนุญาตให้งานเทศกาลผ้าไหมไทยครั้งที่17ประชารัฐรวมใจภูมิปัญญาผ้าไหมไทยสู่สากลเป็นตัวนำร่องเป็นตัวส่งสัญญาณเป็นตัวที่จะทำให้เกิดการกระตุ้นกระบวนการที่จะสร้างเส้นทางผ้าไหมให้เกิดขึ้นทั่วประเทศต่อไปบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกับผมในฐานะผู้แทนของคณะภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันจัดงานครั้งนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านน้ำตรีสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ในฐานะประธานในพิธีและข้อสำคัญก็คื
ในฐานะที่ผู้วางแนวคิดในการสร้างเส้นทางผ้าไหมโดยเริ่มจุดประกายที่ปักธงชัยแห่งนี้ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโดยได้กรุณากล่าวเปิดเทศกาลผ้าไหมไทยครั้งที่17และกรุณามอบนโยบายให้ในความคิดที่จะให้ภาคีเครือข่ายได้ผลักดันโครงการต่างๆตามแนวทางประชารัฐให้เกิดผลตามที่รัฐบาลวางเป้าหมายไว้โดยเฉพาะสิ่งที่ท่านรองนายกดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ต้องการจะสร้างตลาดเฉพาะทางให้เกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งเราเชื่อมั่นว่าตลาดผ้าไหมจะเป็นหนึ่งในตลาดเฉพาะทางที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีที่มีความภูมิใจของพี่น้องชาวไทยและเป็นความภูมิใจของพี่น้องชาวปักธงชัยร่วมกันขอกราบเรียนเชิญครับท่านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับท่านอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพื้นที่นะครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนเมืองแห่งชาตินะครับท่านสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับชาวปักธงชัยทุกท่านนะครับก่อนอื่นผมรู้สึกวันนี้เป็นวันที่เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดงานในวันนี้แล้วก็มีความรู้สึกของความยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้เห็นความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายในการจัดงานเทศกาลไหมไทยครั้งนี้เป็นครั้งที่17หมายความว่ามันได้มีการจัดงานอย่างนี้มาแล้ว16ครั้งครั้งที่17เป็นครั้งที่ผมในฐานะของตัวแทนรัฐบาลมีความมุ่งหวังอย่างยิ่งนะครับที่อยากจะเห็นการจัดงานเทศกาลไหมไทยเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญผมทราบดีครับว่าพี่น้องประชาชนที่เกี่ยวข้องอยู่กับเรื่องของผ้าไหมไทยพวกเรามีความภาคภูมิใจในผ้าไหมไทยของเราและเราเองได้พยายามจะรักษาวัฒนธรรมอันนี้ไว้โดยต่อเนื่องมาด้วยชื่อเสียงด้วยคุณภาพแต่วันนี้เป็นวันที่สำคัญเป็นวันเริ่มต้นที่ความภูมิใจของพวกเราจะต้องนำไปสู่การที่พวกเราจะยกชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในการที่จะทำไหมไทยนั้นไม่เฉพาะชื่อเสียงที่พวกเรามีแต่จะต้องเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเรานั้นสามารถพัฒนาไหมไทยของเราให้แพร่หลายสู่สากลดังนั้นแนวคิดเมื่อวันที่ผมมาตรวจเยี่ยมกองทุนหมู่บ้านกับท่านผอ.ณัฐทีผมคิดว่าวันนี้ลำพังปักธงชัยและชื่อเสียงที่มีอยู่ถ้าอยู่โดดเดี่ยวก็จะเป็นการอยู่เฉพาะปักธงชัยแต่ผ้าไหมไทยนั้นเป็นผ้าไหมที่มีชื่อเสียงทั่วโลกจึงได้มีดำริขึ้นมาในตอนนั้นนะครับที่จะเชื่อมโยงเส้นทางผ้าไหมของภาคอีสานให้เป็นเส้นทางผ้าไหมเพื่อที่นักท่องเที่ยวหรือคนที่สนใจในอุตสาหกรรมผ้าไหมจะได้มีเส้นทางในการที่จะเห็นความเชื่อมโยงของผ้าไหมไทยอย่างเป็นเส้นทางไปด้วยกันดังนั้นจะไม่ใช่เฉพาะปักธงชัยวันนี้ที่ขอนแก่นความจริงทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็ได้เชิญผมที่จะให้ไปร่วมงานของผ้าไหมที่จัดที่ขอนแก่นเราจะต้องพยายามครับในการร่วมงานกันที่เรามีผ้าไหมทั้งขอนแก่นทั้งกาฬสินธุ์ทั้งชัยภูมิ
ทั้งอุดรทั้งอุบลมีเยอะไปหมดนะครับในเส้นทางผ้าไหมเราจะต้องเชื่อมอย่างเช่นปักธงชัยที่นี่ทางสำนักงานกองทุนบ้านแห่งชาติเนี่ยนะครับก็ได้ทำเป็นตลาดผ้าไหมถาวรที่บ้านดูโดยทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เอาตลาดที่ทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านแห่งชาติเนี่ยทำเป็นตลาดผ้าไหมนั้นถือเป็นตลาดสินค้าเฉพาะตามดำริของท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านดร.สมคิดให้เป็นตลาดผ้าไหมและจะต้องช่วยกันให้นักท่องเที่ยวเมื่อเดินทางมาถึงโคราชเดินทางมาถึงบริเวณย่านนี้หนึ่งในพื้นที่ที่เขาจะต้องแวะเข้ามาเพื่อเลือกชมเลือกซื้อผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ของผ้าไหมเนี่ยก็แวะเข้ามาที่ปักธงชัยแล้วก็ต้องร่วมมือกันนะครับวันนี้ผมเห็นตัวแทนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับก็มาร่วมงานด้วยนะครับซึ่งผมเคยทำงานที่นั่นเมื่อสักปีกว่ามาแล้วนะครับก่อนจะเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ก็ต้องร่วมมือกันในการสร้างมูลค่าเพิ่มของผ้าไหมเพราะผ้าไหมลำพังมาตัดเสื้ออย่างเดียวเนี่ยมันมีข้อจำกัดในการใช้เราจะต้องยกระดับผ้าไหมไปสู่การใช้งานอื่นๆเช่นตอนนี้ตลาดที่มาแรงมากแล้วก็เป็นตลาดอนาคตนะครับก็คือเอาผ้าไหมเนี่ยมาทำอุปกรณ์ตกแต่งบ้านนะฮะมาทำนะครับหุ้มเบาะหุ้มผ้านะฮะทำผนังในบ้านนะครับทำหมอนอิงนะฮะทำเครื่องตกแต่งต่างๆเพื่อตกแต่งโรงแรมหรูๆบ้านหรูๆเนี่ยก็จะได้ใช้ผ้าไหมเราจะได้มีมูลค่าที่ดีขึ้นหรือมาทำเป็นของที่จับต้องได้ง่ายเป็นของชำร่วยนะครับถ้าใครเห็นเนี่ยบางทีมันน่าเจ็บใจนะฮะเอาผ้าไหมเราเนี่ยไปทำเป็นตุ๊กตาช้างใช้ผ้าไหมกระจิ๊ดเดียวไปขายต้องแพงแพงใช้ไหมเราไม่รู้ได้10บาทหรือเปล่าเลยนะครับไปขายต้องแพงแต่ทำเป็นตุ๊กตาแต่ไม่เป็นไรนั่นคือเส้นทางนะครับในการพัฒนาอันนี้ก็ต้องขอกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยช่วยเยอะในเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนของเราที่รักษาภูมิปัญญาของผ้าไหมนะครับสืบสานภูมิปัญญาผ้าไหมมีความมั่นคงมีรายได้ที่ดีขึ้นมีความแข็งแรงและผ้าไหมไทยก็จะได้อยู่ปรากฏกับประเทศไทยคู่กับประเทศไทยเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยกันวันนี้เป็นวันเริ่มต้นที่สำคัญไม่ได้หมายความว่าที่ผ่านมาไม่ใช่วันเริ่มต้นแต่วันนี้เป็นวันเริ่มต้นที่อย่างน้อยกระทรวงพาณิชย์ทั้งกระทรวงเนี่ยท่านอธิบดีถึง2กรมหลักได้มานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยทางด้านกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้มาทางด้านจังหวัดได้มาและหัวใจสำคัญก็คือสำนักงานกองทุนหมู่บ้านแห่งชาติก็เข้ามาเรามาร่วมกันครับร่วมกันในการที่เราจะช่วยกันยกระดับผ้าไหมไทยให้ไหมไทยนั้นเป็นไหมที่อยู่ในใจของคนไทยตลอดไปและอยู่ในใจไม่เพียงแต่ความรู้สึกของความชื่นชมแต่ยังนำความเติบโตยังนำความที่จะทำให้พี่น้องประชาชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผ้าไหมทั้งหมดนั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเติบโตขึ้นเพื่อให้ลูกหลานของเราที่นับวันจะออกจากภูมิปัญญาเหล่านี้เขาได้กลับมายึดกลับมาทำกลับมาสานต่อภูมิปัญญาเหล่านี้ถึงจะอยู่ต่อไปได้นะครับดังนั้นการจัดงานเทศกาลไหมไทยในวันนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีครับที่ทุกฝ่ายได้ร่วมกันบูรณาการก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำนักงานกองทุนบ้านแห่งชาตินะครับขอบคุณทางด้านของกระทรวงอุตสาหกรรมและขอบคุณทางกระทรวงพาณิชย์ที่ผมดูแลอยู่นะครับที่ทุกท่านได้ร่วมกันในการผลักดันที่จะยกระดับของไหมไทยให้เป็นผ้าไหมระดับประเทศยกระดับของปักธงชัยถือเป็นวันของการปักธงชัยของผ้าไหมไทยที่จะไปสู่เส้นทางผ้าไหมของประเทศไทยต่อไปนะครับในโอกาสนี้ก็ขอชื่นชมทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องขอให้กำลังใจทุกท่านขอให้มีกำลังใจทำในสิ่งที่เป็นความชื่นชมเป็นความที่เรามีความภูมิใจนั้นไปสู่อนาคตข้างหน้าด้วยกันและก็ขอให้การจัดงานในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งใจทุกประการนะครับขอบคุณครับ
ค่ะขอกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะท่านสนธิรัตน์สนธิเจรวงศ์เป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานในครั้งนี้และนำมาสู่พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการขอกราบเรียนเชิญท่านบริเวณแท่นพิธีด้วยค่ะครับผมนะครับแล้วก็ลำดับต่อไปนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับแขกผู้มีเกียรตินะครับไม่ว่าจะเป็นท่านอธิบดีกรมการค้าภายในท่านบุญยฤทธิ์กัลยาณมิตรนะครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านวิเชียรจันทระโนทัยครับท่านผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค6ท่านสมชายเผาผาค่ะครับท่านรองผู้ว่าจังหวัดนครราชสีมานะครับและแขกผู้มีเกียรตินะครับบนเวทีแห่งนี้เพื่อร่วมในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้ท่านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะท่านกุลนีอิสริสัยท่านก็ให้เกียรติมาในงานวันนี้ขอเชิญท่านผู้บริหารบริเวณด้านหน้าเวทีด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นหนึ่งในสักขีพยานนะคะของพิธีเปิดงานเทศกาลไหมไทยครั้งที่17ไทยซิลเฟสติวัล2017ในครั้งนี้ขอกราบเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยค่ะครับผมนะครับตอนนี้พี่ๆสื่อมวลชนนะพร้อมแล้วนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ของเราบนเวทีท่านประธานนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติกำลังทยอยเดินขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับนับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของหลากหลายหน่วยงานเลยนะคะทั้งกระทรวงพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมากรมการค้าภายในกรมการค้าจังหวัดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะเพื่อผลักดันผู้ประกอบการไหมไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ปักธงชัยให้ดังไกลสู่สากลด้วยค่ะครับผมนะครับเอาละครับทุกท่านที่อยู่ในงานแห่งนี้นะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราจะมานับถอยหลังพร้อมๆกันนะฮะเราจะเริ่มจาก5 4 3 2 1นะฮะพร้อมหรือยังครับข้างล่างพร้อมไหมครับส่งเสียงหน่อยค่ะพร้อมไหมคะเดี๋ยวจะสู้นักเรียนของผมฝั่งนู้นไม่ได้นะครับนักเรียนพร้อมไหมครับทำไมนักเรียนเสียงดังกว่านะอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับพร้อมๆกัน5 4สามสองหนึ่งค่ะทุกท่านคะขณะนี้งานเทศกาลไหมไทยไทยฟู้ดเฟสติวัล2017ได้เปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วนะคะซึ่งงานนี้ก็จะมีต่อเนื่องไปจนถึงวันที่15ธันวาคม2560นะคะ7วันเต็มค่ะก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะคะที่ให้เกียรตินะคะมาเป็นสักขีพยานในวันนี้ค่ะครับผมนะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะท่านประธานในพิธีของเราด้วยท่านรัฐมนตรีนะครับและลำดับต่อไปนะครับก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะท่านประธานให้เกียรติมาในงานวันนี้แล้วนะคะมาทั้งทีของที่ระลึกจากงานเทศกาลไหมไทย2017มอบให้ท่านประธานด้วยนะคะครับผมขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาตินะครับท่านรองศาสตราจารย์ณัฐีคลิปทองนะครับมอบของที่ระลึกให้กับท่านรัฐมนตรีครับขอเสียงปรบมือด้วยค่ะเป็นอีกหนึ่งภาพประวัติศาสตร์ความร่วมมือครั้งสำคัญนะคะของกระทรวงพาณิชย์และทุกหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเลยนะคะครับผมนะครับก็เป็นภาพที่ภาคภูมิใจของพวกเรานะฮะไม่ใช่แค่คนปักธงชัยนะครับแต่เป็นของคนไทยทั้งประเทศนะครับขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีนะครับแล้วก็แขกผู้ใหญ่ทุกท่านขยับขึ้นหน้านิดหนึ่งนะครับเพื่อถ่ายรูปร่วมกันนะครับขอเรียนเชิญครับสวยๆบริเวณด้านหน้าเวทีกันนะคะเพราะว่าสื่อมวลชนรออยู่แล้วนะคะอยากจะเก็บภาพประทับใจได้เต็มที่กันเลยแล้วค่ะวันนี้ครับผมนะอย่างที่น้องปุ้ยบอกนะครับว่าหลักสำคัญของงานในวันนี้นะครับเป็นการเริ่มต้นเป็นการปักธงชัยที่อำเภอปักธงชัยโคราชแห่งนี้แล้วครับที่จะทำให้ชื่อเสียงของผ้าไหมไทยกระชอนไกลไปถึงต่างแดนวันนี้เราปักธงทุกท่านคะครับแล้ววันต่อไปเราจะช่วยกันโบกสะบัดธงให้ทุกคนได้รู้นะคะว่าที่นี่มีดีอะไรแล้วไม่ใช่เพียงเฉพาะที่นี่เท่านั้นค่ะเพราะที่นี่จะเป็นตลาดนำร่องสำหรับตลาดประชารัฐว่าด้วยเรื่องของผ้าไหมขยายกันไปเลยในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศด้วยค่ะถูกต้องแล้วนะครับและลำดับต่อไปครับทราบมาว่าท่านรัฐมนตรีของเรานะฮะจะเดินนะฮะไปดูเยี่ยมชมใช่ไหมครับผู้ประกอบการรอต้อนรับท่านอยู่แล้วนะคะคเพราะว่าร้านค้ามากมายเลยนะคะกว่า200ร้านค้าทั้งผ้าไหมไทยนะคะแล้วก็สินค้าบริการมากมายจากผู้ประกอบการโอท็อปมาพร้อมแล้วมาจัดแสดงภายในงานนี้แล้วค่ะครับผมเมื่อสักครู่ที่เดินมานะครับน้องปุ้ยครับมีทั้งอาหารการกินนะฮะขึ้นชื่อของโคราชนะครับมีผ้าไหมที่ต้องบอกว่าโอ้โหสวยมากๆนะอย่างผ้าไหมที่คุณใส่อยู่นี่อย่างไร
บอกทุกท่านเลยนะคะวันนี้ชุดที่ปุ้ยใส่มีขายในงานด้วยต้องขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะสำหรับร้านไหมทองสุรนารีค่ะที่จัดชุดสวยๆพร้อมทั้งผ้าคลุมมาให้ปุ้ยได้สวมใส่กันเอกลักษณ์บอกสักนิดนึงสิครับว่าความภาคภูมิใจของพวกเราคนไทยของชาวปักธงชัยผ้าไหมชุดนี้มีดีอย่างไรสีเขียวอ่อนสวยๆแบบนี้นะคะไม่ได้มาจากสีที่ไปปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นเลยทุกท่านครับเป็นสีที่มาจากธรรมชาติครับไม่ถ่ายสีเขียวจากสีเขียวมาจากใบตองไม่ใช่ไม่ใช่ใช่มาจากอะไรครับไม่ใช่ตานีด้วยนะคะสีเขียวที่เห็นสวยอยู่นี้มาจากต้นใบหูกวางใบหูกวางที่เราเห็นมันแผ่ขยายอยู่บริเวณด้านนอกนั่นแหละค่ะครับผมฮะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ให้เกียรติท่านรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะที่มาของวันนี้ครับที่เราร่วมกันตั้งแต่ทุกงานของผู้บริหารได้ที่สัมผัสกับข้อมูลที่ต้องใช้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 ต้องใ
ไม่ถึงแม้แต่เครื่องมือที่เป็นสิ่งที่สำคัญของประเทศของส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ต้องเชื่อมต่อพัฒนาและเทคโนโลยีแต่ทุกอย่างนะครับสิ่งที่ครับคือสิ่งที่ต้องได้ยกสองขั้นขึ้นไปการเรื่องของสินค้าตอนนี้กำลังรวบรวม